สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษครับเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับวิดีโอชุดนี้แล้วและวิดีโอนี้จะกล่าวถึงบทเรียนสุดท้ายที่เราจะได้เรียนด้วยกันนั่นก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ครับวันนี้ครูแซนด้าจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆและหน้าที่ของมันว่าใช้ทำอะไรได้บ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเข้าห้องเรียนพร้อมกันเลยครับGood morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มคลิปเรื่องใหม่กันเกี่ยวกับภาพอวัยวะต่างๆที่จำเป็นและสำคัญในร่างกายของเรานะคะฟังช้าๆและพูดตามคุณครูนะคะHand. Mouth. ทีละคนค่ะไว้ก็ฝน
สัมผัสใช่ไหมคะ touch I can touch with hand I can touch with hand เราใช้มือในการสัมผัสสำหรับบทเรียนเรื่องอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆอาจจะต้องทบทวนกันสักหน่อยครับในเรื่องของหน้าที่ที่น้องๆ อาจจะยังไม่คุ้นกันแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของน้องๆแน่นอนครับและอย่างที่ครูแซนด้าได้บอกกับพวกเราไว้ในวิดีโอหน้าเราจะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากน้องๆเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5แต่สำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวิดีโอถัดไปอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ